มาดามแป้งหวังแฟนบอลไทยได้ชมสดช้างศึกร่วมโชว์ฝีเท้าบอลอาหรับมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยชุดใหญ่หวังเห็นแฟนบอลชาวไทยได้ชมสดทัพช้างศึกร่วมทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียตะวันตกหลังจากที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยตอบรับส่งช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่ไปสู้ศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียตะวันตก WAAFCTX Men Championship UAE 2023ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ UAE ระหว่างวันที่20มีนาคม-2เมษายนซึ่งเป็นโปรแกรมในช่วงฟีฟ่าเดย์แต่ยังไม่มีช่องโทรทัศน์เจ้าไหนเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดรายการดังกล่าวทำให้แฟนบอลชาวไทยยังต้องติดตามกันว่าจะได้ชมช่องทางไหนหรืออาจจะต้องรอให้ทัวร์นาเมนต์เริ่มไปแล้วถึงจะมีผู้ซื้อลิขสิทธิ์เหมือนไกลรายการอาเซียนคัพ2022ที่ผ่านมาซิ่งไทยแลนด์ซูเปอร์ซีรีส์เดินหน้าซัพพอร์ตเรสศึกฟอร์มูล่าวันสิงคโปร์ต่อเนื่องมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าวว่าแป้งในฐานะที่ทำฟุตบอลมาตั้งแต่เป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงจนถึงผู้จัดการทีมฟุตบอลชายสิ่งที่แป้งคิดว่าเป็นกำลังใจที่ส่งต่อให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยไม่ว่าจะเป็นกีฬาประเภทใดก็ตามคือเสียงเชียร์จากแฟนกีฬาชาวไทยบางครั้งแฟนกีฬาอาจจะไม่ได้ไปเชียร์ที่สนามในการแข่งขันที่ต่างประเทศแต่ยังได้เชียร์ผ่านช่องทางต่างๆทั้งช่องทางทีวีและทางออนไลน์แป้งเชื่อว่าผู้เล่นคนที่12ของทีมฟุตบอลไทยก็คือแฟนชาวไทยทุกคนสำหรับฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียตะวันตก WAAFCTX MenChampionship UAE 2023มี12ประเทศเข้าร่วมประกอบด้วยอาเรนอิรักจอร์แดนคูเวตเลบานอนโอมานปาเลสไตน์ซาอุดีอาระเบียซีเรียไทย UAE และเยเมนโดยรอบแบ่งกลุ่มแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มละ4ชาติแต่ละชาติจะได้ลงสนามอย่างน้อย3แมตช์การคัดเลือกทีมผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศจะนำทีมแชมป์กลุ่ม3กลุ่มพร้อมด้วยรองแชมป์กลุ่มที่มีผลงานดีที่สุด1ทีมผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศโดยหากคะแนนเท่ากันจะวัดกันที่ประตูได้เสียส่วนในรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศจะแข่งนัดเดียวจบหากเสมอกันจะต่อเวลาพิเศษและตัดสินกันที่การดวลจุดโทษเพื่อหาทีมชนะกันเค้นฟอร์มเด่นขึ้นนำเดี่ยวกอล์ฟบุญชูเรืองกิจแชมเปี้ยนชิพครั้งที่9กันเจริญกุลนักกอล์ฟวัย30ปีจากพังงามีลุ้นแชมป์ All Thailand รายการที่5ในอาชีพหลังทำ17อันเดอร์พา199ขึ้นนำเดี่ยวกอล์ฟบุญชูเรืองกิจหนที่9กันเจริญกุลนักกอล์ฟวัย30ปีจากพังงามีลุ้นแชมป์ All Thailand รายการที่5ในอาชีพหลังรวม3วันแซงนำด้วยสกอร์17อันเดอร์พา199โดยมีอาเมียนาสรินจากมาเลเซียตามหลังเพียง1สโตรกในแมตช์เปิดฤดูกาล All Thailand Golf Tour 2023รายการบุญชูเรืองกิจแชมเปี้ยนชิพครั้งที่9ชิงเงินรางวัลรวม5ล้านบาทที่สนามแรนโชชานวีรีสอร์ทแอนด์คันทรีคลับบุญชูเรืองกิจโปรกอล์ฟระดับตำนานของเอเชียร่วมกับสิงห์คอร์ปอเรชั่นการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและพันธมิตรผู้ร่วมสนับสนุนจัดรายการบุญชูเรืองกิจแชมเปี้ยนชิพครั้งที่9ชิงเงินรางวัลรวม5ล้านบาทเป็นแมตช์เปิดฤดูกาล All Thailand Golf Tour 2023ที่สนามแรนโชชานวี
รีสอร์ทแอนด์คันทรีคลับจังหวัดนครราชสีมาซิ่งไทยแลนด์ซูเปอร์ซีรีส์เดินหน้าซัพพอร์ตเรสศึกฟอร์มูล่าวันสิงคโปร์ต่อเนื่องรอบ3เมื่อวันที่28มกราคมผลปรากฏว่ากันเจริญกุลแชมป์ All Thailand 4รายการวัย30ปีจากพังงาเล่นได้อย่างแน่นอนจบรอบ3ด้วยสกอร์7อันเดอร์พา65รวม3วันแซงนำด้วยสกอร์รวม17อันเดอร์พา199กันซึ่งชนะ All Thailand ก็ทัวร์รายการที่4ในอาชีพเมื่อเดือนนกคอปีที่ผ่านมาเผยว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่งคัดเอเชียนทัวร์มาเล่นได้ดีแต่เหมือนผมเพิ่งเปลี่ยนอุปกรณ์คือหัวไม้ทำให้สัปดาห์นี้ไม่ได้คาดหวังเล่นแบบสบายๆผมเป็นคนที่เล่นแล้วไม่คาดหวังผลที่ออกมามักจะดีวันนี้เหมือนเป็นวันของผมด้วยตีพลาดยังแก้ไขได้ดีแล้วยังมีชิปลงไปอีก2หลุมและพัดลงเป็นส่วนใหญ่สำหรับเหล็กนั้นส่วนใหญ่ดีอยู่แล้วขณะที่ไดรเวอร์นั้นตั้งแต่เปลี่ยนมาไดรฟ์ดีมาตลอดนักกอล์ฟจากพังงายังกล่าวถึงการเล่นในรอบสุดท้ายเพื่อสู้แชมป์ All Thailand รายการที่5ในอาชีพด้วยว่าวันนี้เขาปักธงยากพอสมควรกรีนเฟิร์มและที่สำคัญคือลมแรงผมพยายามตีช็อต2ขึ้นไปอยู่ลายพัดขึ้นเนินให้ได้มากที่สุดตั้งใจไว้อย่างนั้นแต่ลูกจะอยู่ตรงไหนต้องทำใจสำหรับรอบสุดท้ายคงเล่นเกมบุกแต่ต้องขึ้นอยู่กับตำแหน่งธงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยจะพยายามยิงธงเหมือนเดิมพยายามเล่นเกมบุกให้ได้มากที่สุดส่วนอันดับ2เป็นอาเมียนาสริงนักกอล์ฟวัย25ปีจากมาเลเซียรวม3วัน16อันเดอร์พา200ส่วนอันดับ3จนัทสกุลพลไพศาลที่หวดเข้ามาอีก4อันเดอร์พา68รวม3วันตามหลังผู้นำ4สโตรกขณะที่เศรษฐีประคองเวทนักกอล์ฟวัย28ปีแชมป์เก่าจากชลบุรีซึ่งออกสตาร์ทรอบ3ในฐานะ1ใน5ผู้นำรวม3วันหล่นมาเหลือ8อันเดอร์พา208เท่ากับชลทิศชื่นบุญงามกิตติธีป้อมบุญมีเนติพงษ์สีทองและฉ่างไทยสุดโสมโดนเลบี้เดอะสกาทำคอนเทนต์ล้อเลียนคลิปปาเงินของโจอี้ชาวเน็ตไม่ตลกด้วยจากกรณีดราม่าสาวคนหนึ่งนำเอาเงินจำนวนมากโยนไปใส่หน้าของนักร้องหนุ่มโจอี้ภูวศิษฐ์ทำให้เกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์เป็นวงกว้างถามถึงมารยาทของผู้หญิงคนดังกล่าวล่าสุดทางเจ้าพ่อคอนเทนต์ยูทูบเบอร์ชื่อดังอย่างบี้เดอะสกาน้องออกมาอัดคลิปเรียนแบบเหตุการณ์จริงลงในไอจีของตัวเองพร้อมทั้งใส่แคปชั่นว่าโดนเต็มๆเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเทรนวันนี้ใบบี้เดอะสกาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปลาเงินใส่หน้าแต่กลายเป็นว่าเกิดเป็นดราม่าเต็มๆซะแล้วเพราะชาวเน็ตที่ได้เห็นคลิปมองว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องตลกไม่ควรเอามาล้อเล่นหรือล้อเลียนกันเป็นคอนเทนต์ที่ไม่สร้างสรรค์เท่าไหร่คลิปจริงคนโดนรู้สึกแย่แต่ทำไมเอามาทำคอนเทนต์แบบนี้ BTS กล้าI'm not afraid to die.